เซเลบีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะพบกับช่องเซเลบี Channel คลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์รอมคอมสร้างแรงบันดาลใจอย่างเรื่อง Look Both Way 2ทางจะเป็นอย่างไรเมื่อสาวช่างฝันผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยแบบแผนที่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยดันพลาดท่าท้องกับเพื่อนสนิทของตัวเองสิ่งที่วางเอาไว้ตลอดหลายปีกลับต้องเปลี่ยนไปและแล้วโลกคู่ขนานก็ได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกแก๊งแมวอ้วนไม่เพียงแต่เพื่อนๆจะได้สนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสมาชิกทุกคนยังมีไอคอนเหมียวอ้วนน่ารักไว้ใช้เพื่อพูดคุยกันเวลาคอมเมนต์และเลี้ยงเหมียวอ้วนเพื่อเติบโตไปพร้อมๆกันหากอยากจะสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมมาเข้าแก๊งเหมียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะเปิดเรื่องมาจะทำให้เรารู้จักกับนาตาลีบรูเนตสาวช่างฝันที่มักวางแผนชีวิตเอาไว้ล่วงหน้า5ปีเสมอเธอรักการวาดรูปออกแบบแอนิเมชันเป็นชีวิตจิตใจซึ่งแผนหลังเรียนจบคือการได้งานในบริษัทผลิตแอนิเมชันยักษ์ใหญ่และได้เปิดสตูดิโอเล็กๆเป็นของตัวเองเน็ตมีเพื่อนชายที่สนิทที่สุดอย่างเก็บชายหนุ่มที่ต่างกันสุดขั้วเขาเป็นมือกลองให้กับวงดนตรีในผับและกำลังจะได้ก้าวหน้าในอาชีพการงานเพราะเก็บเพิ่งได้ถูกทาบทามให้ออกทัวร์คอนเสิร์ตกับสปอนเซอร์ที่สนใจทั้งสองดื่มฉลองให้กับความฝันที่กำลังจะเป็นจริงของตัวเองแต่แล้วก็ดันเผลอตัวมีอะไรกันยังไม่ได้ตั้งใจซึ่งพวกเขาก็ได้ให้สัญญาว่าจะไม่ทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่นานงานปาร์ตี้หลังเรียนจบก็ถูกจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยที่เหล่าเพื่อนๆต่างมาร่วมสังสรรค์ด้วยกันอย่างสนุกสนานยกเว้นเนทที่ดูจะมีอาการไม่ค่อยสู้ดีนะเธออาเจียนคลื่นไส้อยู่ตลอดเวลาจนต้องนอนเฝ้าห้องน้ำขณะเดียวกันคาร่าเพื่อนสนิทสุดสีก็ได้เข้ามาพร้อมกับถุงยาและที่ตรวจคันมากมายซึ่งคาร่าก็ได้บอกว่าเธอเองไม่อยากให้เนทต้องคิดมาแต่ถ้ารู้ตอนนี้ยังดีกว่าเป็นกังวลกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในตอนแรกทั้งสองก็ภาวนาขอให้เนทเป็นเพียงแค่อาหารเป็นพิษเท่านั้นแต่หลังจากผลตรวจเป็นบวกพร้อมกันทั้งสองอันชีวิตของเนทก็ถูกแบ่งเป็นสองพาร์ทในทันทีต่อไปนี้จะเล่าแบบสองมัลติเวิร์สที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะคะคือพาร์ทที่ท้องกับพาร์ทที่ไม่ได้ท้องโดยจะแปะเส้นสีเล็กๆไว้ที่มุมของคลิปเพื่อจะได้ไม่ต้องสับสนกันพาร์ทที่ไม่ได้ท้องของเนทหลังจากที่รู้ผลตรวจเธอก็จะกลับไปสังสรรค์กับเพื่อนต่อเหมือนไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นอย่างสบายใจส่วนพาร์ทที่ท้องเนทตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับเก็บหลังจบงานปาร์ตี้พวกเขาดูจะเป็นกังวลอย่างเห็นได้ชัดมันเป็นการเผลอมีอะไรกันแค่ครั้งเดียวแถมยังป้องกันอย่างถูกวิธีอีกด้วยแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรเพราะปัญหาที่มีอยู่ตรงหน้าคือเนทกำลังตั้งท้องเก็บครุ่นคิดอย่างหนักก่อนจะหันไปบอกกับเพื่อนสาวขอให้เธอเป็นคนตัดสินใจในร่างกายของตัวเองส่วนเขาก็จะยอมรับการตัดสินใจนี้และจะคอยทำทุกอย่างตามที่เธอต้องการไม่นานเนทก็เลือกที่จะเก็บเด็กเอาไว้เธอได้ยุติความฝันที่จะไปเอลเอกับคาร่าเพื่อไปอยู่บ้านเช่าระหว่างหางานทำด้วยกันตามที่ตั้งใจเอาไว้และถึงแม้คาร่าจะรู้สึกเสียใจที่ถูกเพื่อนรักเทแต่ปัญหาของเนทใหญ่กว่ามากมันจึงทำให้เธอยอมรับและเข้าใจเรื่องนี้ไปแทนและถ้าหากเนทไม่ได้ท้องทั้งสองก็จะได้ออกไปทำตามความฝันขับรถไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันคาร่าจะได้ทำงานในบริษัทโฆษณาส่วนเนทก็ต้องพยายามหางานอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ให้สำเร็จผิดกับพาร์ทที่กำลังท้องเพราะเนทจะต้องกลับมาที่บ้านพร้อมกับเก็บและนำเรื่องสำคัญนี้มาบอกกับพ่อแม่ของตัวเองซึ่งในตอนแรกพวกเขาก็แทบจะไม่เชื่อว่าลูกสาวเจ้าระเบียบแบบแผนอย่างเนทจะพลาดท่าทำเรื่องที่ต้องเปลี่ยนชีวิตของตัวเองไปตลอดกาลแถมตอนนี้เก็บก็ได้เงินจากการเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ก็เท่านั้นขณะที่พ่อแม่ขอตัวออกไปปรึกษาและถกเถียงกันอย่างดุเดือดเก็บก็ได้ใช้จังหวะนี้แสดงความรับผิดชอบโดยการเอ่ยปากขอเนทแต่งงานและก็ดูเหมือนว่าเขาจะแอบชอบเธอมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เนทที่คิดว่าพวกเขาเป็นเพื่อนกันและไม่อยากเห็นเก็บต้องมาแต่งงานกับคนที่เขาไม่ได้รักก็ได้พูดเชิงกล่าวปฏิเสธออกมาเธอดีใจที่เก็บทำเช่นนี้แต่ในตอนนี้เนทยังไม่เห็นหนทางที่พวกเขาจะสามารถอยู่ด้วยกันได้จากความฝันที่แตกต่างกันมากจนเกินไปและเมื่อแม่ได้เห็นท่าทางของชายหนุ่มที่กำลังคุกเข่าขอลูกสาวเธอแต่งงานก็ได้พุ่งตัวเข้ามาต่อต้านอย่างสุดพลังพวกเขาหัวเสียและยังรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้สุดท้ายเนทก็ตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่ถึงต่อจะให้รู้สึกอึดอัดใจมากก็ตามส่วนเก็บก็เที่ยวไปเที่ยวมาตามสิ่งที่เขาควรรับผิดชอบร่วมกับเธอซึ่งเนทก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าอย่างน้อยเรื่องที่ผิดพลาดก็เกิดขึ้นมาจากเพื่อนรักที่ไม่ใช่ผู้ชายคนอื่นและเธอก็เชื่อว่าเก็บจะต้องเป็นพ่อที่ดีของลูกแน่นอนในอีกมัลติเวิร์สเนทที่ไม่ได้ท้องก็กำลังนั่งส่งเรซูเม่ให้กับสตูดิโอของลูซี่แกลโลเวย์นักวาดการ์ตูนทอยสตอรี่ชื่อดังของพิกซาที่ก็กำลังประกาศหาตำแหน่งผู้ช่วยอยู่ในขณะนี้ส่วนคาร่าก็กำลังจะออกไปทำงานเป็นวันแรกโดยมีเนทคอยวาดการ์ดอวยพรที่แสนจะน่ารักให้กับเธอด้วยความตื่นเต้น
และในหัวข้ามของวันเดียวกันเน็ตก็ได้ลองไปงานเลี้ยงของลูซี่ที่จัดขึ้นในพาบรูย่านเมือง LA ตามประกาศอีเวนท์ที่ได้มาเธอหวังจะเข้ามาหาลูซี่แบบตัวต่อตัวเพื่อที่จะได้มีโอกาสถูกเลือกทำงานมากขึ้นจากคำแนะนำของคาร่าที่อยากให้เน็ตได้ลองสู้เพื่องานในฝันดูสักครั้งแต่งานที่หรูหราและเป็นส่วนตัวก็ถูกจัดขึ้นสำหรับแขกที่ได้รับเชิญเท่านั้นเน็ตที่รู้ว่าตัวเองคงไม่มีโอกาสได้เข้าไปจึงสั่งเครื่องดื่มมานั่งด้านนอกครุ่นคิดอย่างสิ้นหวังและถอดใจจังหวะเดียวกันเจคชายหนุ่มหน้าตาดีที่ได้เห็นความเป็นกังวลของเน็ตก็ได้เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้งสองแนะนำตัวกันเล็กน้อยจากนั้นเน็ตก็ได้เล่าเรื่องของตัวเองที่เพิ่งย้ายมาที่นี่แถมยังไม่รู้จักใครเธอจึงได้พยายามจะเข้าไปในงานของลูซี่เพื่อที่จะมีโอกาสได้งานทำซึ่งในตอนแรกเจคก็ดูจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการหางานทางลัดของเธอแต่ด้วยความเห็นใจและรู้สึกดีแบบแปลกๆชายหนุ่มจึงได้แนะนำให้เน็ตลองรวบรวมความกล้าที่จะเดินผ่านคนเช็ครายชื่อหน้างานเข้าไปแบบเนียนๆราวกับว่าเธอเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาก็เท่านั้นโดยที่เจคก็ได้ให้เหตุผลว่าแขกในงานมีเป็นร้อยรายชื่อซึ่งพวกเขาก็จะไม่สนใจเธออยู่แล้วหากได้ทำตัวตีเนียนเข้าไปเน็ตที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้ลองใช้ความกล้าที่จะลองเสี่ยงเพื่องานในฝันและมันก็สำเร็จไปอย่างง่ายดายแต่เมื่อเธอได้เข้ามาอย่างงานก็กลับพบว่ารูซี่กาลาเวย์ไม่เคยมาร่วมงานสังสรรค์อะไรแบบนี้จากการสอบถามคนที่มาร่วมงานด้วยกันหลังจากที่ผิดหวังเน็ตก็ได้เจอกับเจคอีกครั้งอย่างน่าประหลาดใจก่อนจะได้รับรู้ความจริงว่าเขาก็ทำงานให้กับลูซี่เช่นกันทำให้สุดท้ายทั้งสองก็ได้ใช้ค่ำคืนนั้นด้วยการพูดคุยทำความรู้จักกันไปโดยปริยายไม่นานเน็ตก็ได้โทรศัพท์ตอบรับการเข้าสัมภาษณ์งานจากสตูดิโอของรูซี่เธอเร่งมาตามนัดด้วยความตื่นเต้นและได้พบกับเจคที่ได้เดินเข้ามาบอกว่าเขาแอบเข้าไปในห้องของลูซี่เพื่อนำเอกสารใบสมัครงานของเน็ตมาวางไว้ที่กองบนสุดให้ลูซี่ได้เลือกสัมภาษณ์ก่อนราวกับว่าเจคก็อยากให้เน็ตได้มาทำงานที่เดียวกันก่อนที่จะแนะนำให้เธอแต่งตัวดูสบายๆมากกว่าเป็นเซลล์ขายของเพราะที่นี่พวกเขาทำงานด้วยพื้นฐานของจินตนาการและความแปลกใหม่ที่แตกต่างมันจึงทำให้เนทได้ถอดสูตรของตัวเองเข้าไปสัมภาษณ์งานด้วยเสื้อยืดลายการ์ตูนที่สวมอยู่ด้านในแทนเธอได้รับคำชื่นชมจากลูซี่เรื่องผลงานด้านการวาดรูปที่ดูน่าสนใจจากประวัติการจบด้านแอนิเมชันต่างๆแต่เนทที่ยังดูไม่มีความดึงดูดมากพอก็ทำให้ลูซี่แสดงท่าทางเฉยเมยกับเธอและเมื่อเห็นท่าไม่ดีเนทก็ได้ใช้ความเป็นแฟนคลับตัวยงในผลงานของลูซี่บวกกับคำแนะนำของเจคที่ได้บอกกับเธอไว้มาก่อนหน้านี้สร้างความแตกต่างให้กับตัวเองจนสุดท้ายก็ได้งานเป็นผู้ช่วยให้กับลูซี่ไปอย่างง่ายดายตัดกลับมาในพาร์ทของเนทที่กำลังตั้งท้องเธอไปฝากครรภ์เหมือนกับคุณแม่ทั่วไปกับเกฟที่ยังคอยดูแลอยู่ไม่ห่างซึ่งไม่นานทั้งสองก็ได้รับรู้ว่าพวกเขากำลังจะได้มีลูกสาวมันเป็นความตื้นตันยังบอกไม่ถูกถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจก็ตามและหลังจากช่วงปีใหม่ได้ผ่านพ้นไปสองหนุ่มสาวเพื่อนสีก็ได้เตรียมห้องสำหรับลูกสาวของพวกเขาโดยที่เนทก็ไม่ทิ้งความสามารถในการวาดรูปของตัวเองเพ้นท์ลายห้องตกแต่งได้อย่างสวยงามไม่กี่เดือนผ่านไปสิ่งที่คาดไว้ก็ได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเนทเจ็บท้องคลอดลูกขณะที่กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่กับเกฟทั้งสองดูจะตื่นเต้นและทำตัวไม่ถูกเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายพ่อกับแม่ก็ได้เข้ามาช่วยควบคุมสถานการณ์ถึงแม้พวกเขาจะมีอาการตื่นเต้นไม่แพ้กันและหลังการทรมานเจ็บท้องคลอดอยู่หลายชั่วโมงทารกตัวน้อยก็ได้ออกมาลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกท่ามกลางอ้อมกอดอันแสนตื้นตันของพ่อกับแม่ที่ได้จ้องมองดูผลงานของตัวเองราวกับว่าชีวิตนี้พวกเขาจะไม่ยอมเสียสิ่งนี้ไปแน่นอนแต่การเลี้ยงคนคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายสำหรับการเป็นพ่อแม่มือใหม่เน็ตกับเกฟต้องรับมือกับทารกที่ร้องไห้ได้ตลอดเวลาแถมยังขับถ่ายไม่เป็นกิจลักษณะซึ่งพ่อแม่ของเน็ตก็ไม่ได้เข้ามาช่วยในส่วนนี้แต่อย่างใดพวกเขาเพียงแต่บอกให้ทั้งสองหัดเรียนรู้ถึงความยากลำบากนี้ด้วยตัวเองเพราะพ่อกับแม่ก็ผ่านเรื่องนี้มาแล้วด้วยเช่นกันแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเกฟก็ยังเป็นชายหนุ่มที่เสมอต้นเสมอปลายเขาทำตามสิ่งที่เคยพูดเอาไว้กับเน็ตถึงการยอมรับการตัดสินใจและจะอยู่คอยช่วยเหลือยังไม่มีข้อแม้ใดๆด้วยความรู้สึกเต็มใจอยู่เสมอระหว่างนั้นเนทต้องรับมือกับสภาวะฮอร์โมนสวิงของคุณแม่หลังคลอดเธอท้อแท้และสิ้นหวังราวกับต้องทิ้งโลกทั้งใบของตัวเองเพื่อเลี้ยงลูกมาตลอดทั้งวันแถมชีวิตของคาร่าในโลกโซเชียลก็กำลังเป็นไปได้สวยอย่างที่เคยวางแผนตั้งใจเอาไว้ทำให้เนทเกิดอาการน้อยใจตัวเองเพราะเธอควรจะเป็นส่วนหนึ่งในความฝันนั้นแต่ทุกอย่างก็กลับผิดแผนซึ่งแม่ของเนทที่ได้สังเกตเห็นก็ได้เข้ามาพูดคุยกับลูกสาวด้วยความเป็นห่วงเธอได้บอกถึงการยอมรับความจริงที่เนทก็ไม่สามารถเลี้ยงได้และอาการเหล่านี้จะ
ายไปเองหลังจากที่เรายอมรับการเปลี่ยนสถานะเป็นแม่เลี้ยงสมบูรณ์มันไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่แต่มันคือการมอบชีวิตของตัวเองให้กับการรับผิดชอบคนๆหนึ่งอย่างที่ก็ไม่สามารถหาข้อแม้มาลบล้างได้เหมือนกับที่แม่ต้องคอยอยู่เคียงข้างเนตจูบจนตอนนี้จากนั้นแม่ก็ได้พาเนตมาตัดผมเพื่อที่เธอจะได้รู้สึกสบายตัวมากขึ้นแต่เก็บที่มองออกว่าเนตรู้สึกไม่สบายใจก็ได้เข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงหญิงสาวระบายถึงตัวตนที่ไร้ชีวิตของตัวเองเธอมีความกังวลว่าทุกอย่างจะต้องวนลูปอยู่แบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาจนสุดท้ายก็เสียสิ่งที่ฝันไปเพราะหลังจากที่รู้ว่าท้องเนตก็ไม่ได้วาดรูปจริงจังอีกเลยซึ่งเก็บก็ได้ให้กำลังใจเขาเชื่อว่าสักวันเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางเนตจะพุ่งทะยานไปได้อีกไกลและเธอจะผ่านมันไปได้ซึ่งมันก็เป็นคำพูดที่ทำให้เนตรู้สึกดีขึ้นมาเป็นอย่างมากจากการที่เก็บไม่เคยทิ้งเธอไปไหนถึงแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากมากก็ตามในขณะที่อีกโลกคู่ขนานเนตที่ไม่ได้ท้องก็กำลังมีความสุขกับงานในฝันเธอเริ่มสนิทสนมกับเจคคนที่มีความคิดคล้ายๆกันอยู่ในบ้านเช่าหลังเล็กกับคาร่าด้วยกันยังมีความสุขทุกอย่างดูราบรื่นตามที่มันควรจะเป็นแต่เมื่อหลายเดือนผ่านไปถึงต่อจะได้ทำงานอย่างที่ตั้งใจเนตก็ไม่เคยมีโอกาสได้โชว์ความสามารถของตัวเองให้กับลูซี่ได้เห็นเลยสักครั้งส่วนเจคที่เริ่มเบื่อหน่ายก็เริ่มหาช่องทางเปลี่ยนงานเขามีความฝันอยากเป็นโปรดิวเซอร์ด้านภาพยนตร์หรือสารคดีและกำลังโดนทาบทามเรื่องนี้ให้ไปผลิตผลงานกับบริษัทเล็กๆถึงต่อให้เงินเดือนจะไม่มากเท่าเดิมแต่มันก็เป็นสิ่งที่เขาอยากทำมาโดยตลอดส่วนเนทที่ได้รับรู้เช่นนั้นก็สนับสนุนให้เขาได้ลองทำมันและด้วยความสนิทสนมที่พูดคุยกันทุกเรื่องมันก็ทำให้ทั้งสองได้ลงเอยด้วยการคบหากันในที่สุดอีกฝั่งของมัลติเวิร์สในส่วนของเนทที่มีลูกเก็บก็ได้มีบ้านเช่าเป็นของตัวเองเขาทาบทามขอให้เนทกับลูกย้ายมาอยู่ด้วยกันเพื่อที่ทั้งสองจะได้ทำหน้าที่พ่อกับแม่ได้อย่างเต็มเวลาดูเหมือนว่าเก็บจะพยายามสื่อถึงความรักที่เขามีให้กับเนทมาโดยตลอดแต่หญิงสาวที่ไม่อยากเสี่ยงอีกต่อไปแล้วก็ได้กล่าวปฏิเสธเธอยังอยากให้เก็บได้เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองตามที่ตั้งใจเอาไว้และขอให้เขาได้ลองนัดเดทกับใครสักคนเพื่อที่จะไม่จมอยู่ตรงนี้มากจนเกินไปซึ่งเมื่อคาร่าได้รับรู้เรื่องนี้เธอก็แสดงท่าทางไม่เข้าใจถึงสิ่งที่เนทได้บอกกับเก็บเอาไว้เพราะการได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทั้งสองรวมไปถึงลูกสาวของพวกเขาด้วยและกว่าที่เนทจะคิดได้มันก็สายเกินไปเสียแล้ว4ปีผ่านไปในพาร์ทของเนทที่ไม่มีลูกเจคได้กลายเป็นโปรดิวเซอร์หลักของสารคดีตามที่ฝันเอาไว้เขาได้เอ่ยปากขอให้เนทได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันและมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ทั้งสองตกลงที่จะช่วยกันหาที่อยู่ตามความเหมาะสมของพวกเขาด้วยความดีใจเป็นอย่างมากส่วนเนทในพาร์ทของคุณแม่ก็กำลังจัดงานวันเกิดครบ4ขวบของลูกสาวเธอได้พบกับมิเรนดาแฟนคนปัจจุบันของเก็บที่ก็ถูกเขาชักชวนมางานปาร์ตี้นี้ซึ่งมันก็ทำให้เนทรู้สึกไม่พอใจอยู่เล็กน้อยเธอขอพูดคุยกับเก็บเป็นการส่วนตัวถึงการเชิญแขกที่ไม่รู้จักมางานของลูกแต่เก็บก็ได้ขอบคุณเชิงประชดเล็กๆที่เนททำให้เขาได้พบกับมิเรนดาคนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตจากการที่เนทเคยบอกให้เขาได้ลองออกเดทกับใครสักคนหญิงสาวอยู่ชะงักกับสิ่งที่ได้ฟังเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นผลจากการกระทำของเธอเองเนทแสดงความยินดีกับเก็บสำหรับการเลือกทางเดินชีวิตได้อย่างที่ต้องการถึงต่อให้มันจะรู้สึกนวงแบบแปลกๆมากก็ตามระหว่างนั้นทางฝั่งของเนทที่ไม่มีลูกเธอก็กำลังจะลองยื่นเสนอผลงานของตัวเองให้กับลูซี่ได้ดูอีกครั้งเพื่อที่จะได้สร้างชื่อของตัวเองดูบ้างในตอนนี้คาร่ามีแฟนสาวเป็นตัวเป็นตนแล้วพวกเธอมักไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เสมอส่วนเนทก็มีเจคอยู่ข้างกายในช่วงเวลาที่เขาพักร้อนจากงานและทุกอย่างก็ดูจะตรงตามแผนที่วางเอาไว้อีกด้านหนึ่งของมัลติเวิร์สเนทที่มีลูกก็ได้เผยให้เห็นว่าต่อให้เธอจะไม่เคยรู้จักกับเจคในพาร์ทนี้แต่พวกเขายังได้วนเวียนมาพบหน้ากันบ้างในบางครั้งด้วยความบังเอิญเธอตัดสินใจจะไปใช้ช่วงวันหยุดยาวกับคาร่าที่ LA โดยการฝากลูกไว้กับเก็บแต่แล้วความสุขก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อลูกสาวได้โทรมาหาเนทเพื่อบอกว่าพ่อได้ทิ้งเธอไว้กับพี่เลี้ยงเด็กตลอดทั้งวันซึ่งหลังจากที่วางสายเนทก็พยายามโทรติดต่อกับเก็บแต่เขาก็ไม่สามารถติดต่อได้ทำให้เนทที่ร้อนใจก็ได้ขอตัวจากเพื่อนรักออกมาด้วยความเร่งรีบแถมยังต้องนั่งรถข้ามรัฐกลับไปหาลูกอย่างเลี่ยงไม่ได้ในทันทีเธอรู้สึกหัวเสียอยู่ไม่น้อยกับการที่เก็บไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ในเวลาที่ต้องการซึ่งเขาก็ได้บอกเหตุผลว่าตัวเองฝากลูกไว้กับน้องสาวของมิเรนดาและไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแต่เนทที่กำลังอารมณ์เสียก็ได้บอกว่าเธอไม่ไว้ใจคนที่ไม่รู้จักก่อนที่เก็บจะตัดสินใจพูดออกมาว่าเขาเพิ่งขอมิเรนดาแต่งงานทำให้เนทอยู่เชิงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่รู้จะยินดีหรือหมดหวังกับสิ่งที่เพิ่งได้ยินแต่ไม่ว่าจะยังไงสักวันเก็บจะต้องมีครอบครัวที่เขาเลือกเป็นของตัวเองตามคำพูดของเนทที่เคยพยายามบอกเอาไว้อยู่เสมอ
ไม่นานเน็ตในพาร์ทที่ไม่ได้ท้องก็ได้ลองยื่นขอเสนอผลงานให้กับลูซี่ได้ดูอย่างจริงจังและเมื่อลูซี่ได้เห็นลายเส้นของเน็ตเธอก็ได้เรียกตัวให้ได้เข้าไปพูดคุยในทันทีจากนั้นลูซี่ก็ได้กล่าวชื่นชมในการลงสีและเงาของตัวการ์ตูนต่างๆได้อย่างลงตัวไร้ที่ติแต่สิ่งหนึ่งที่เน็ตยังขาดไปคือการใส่ความเป็นตัวเองลงในงานเพราะผลงานที่ออกมาดูจะก๊อปรูปร่างท่าทางของตัวการ์ตูนมาจากศิลปินคนอื่นผสมปนเปกันมากมายซึ่งลูซี่ก็ได้สารภาพว่าเธอเคยเป็นแบบนี้มาก่อนสมัยยังค้นหาตัวเองไม่เจอเน็ตที่กำลังสับสนจึงได้ถามว่าเธอควรจะทำอย่างไรแต่ลูซี่ที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ก็ได้แนะนำให้เน็ตได้ลาออกประหนึ่งอยากให้เธอได้ลองหมกมุ่นอยู่กับตัวเองดูสักพักมากกว่าการเสพงานของศิลปินคนอื่นจนไม่สามารถหาจุดเด่นของตัวเองได้แต่เนทที่ไม่เข้าใจกลับรู้สึกแย่เป็นอย่างมากและดันคิดไปว่าลูซี่อยากจะไล่ให้เธอออกจากงานเสียมากกว่าเธอนำเรื่องนี้โทรไประบายกับเจคในขณะที่เขากำลังออกกองทำสารคดีอยู่ที่กันดารและติดต่อพูดคุยกันได้ยากลำบากซึ่งมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นแบบนี้เนทที่กำลังหงุดหงิดบวกกับอารมณ์โกรธที่อยากจะระบายให้ใครสักคนได้ฟังก็ได้ขอยุติความสัมพันธ์บอกเลิกกับเจคไปอย่างง่ายดายเพราะเธอไม่สามารถทนทุกอย่างได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองดูเหมือนว่าในตอนนี้เนทที่อยู่ทั้งสองมัลติเวิร์สจะไม่เคยสมหวังด้านความรักเลยสักครั้งทั้งสองโลกคู่ขนานได้กลับมาอยู่กับตัวเองและเริ่มฝึกงานวาดอย่างจริงจังอยู่ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสและไม่นานผลงานของเนทในทั้งสองพาร์ทก็ได้รับความสนใจจนถูกรับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในงานประกวดหนังสั้นแอนิเมชันเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประจำปีขณะเดียวกันเนทในพาร์ทที่ไม่มีลูกก็ไม่ลืมที่จะฝากข้อความบอกความสำเร็จนี้ให้กับเจคได้รับรู้เธอได้มีโอกาสพบเจอกับเกฟที่ผับแห่งหนึ่งเขากลายเป็นมือกลองที่มีชื่อเสียงตระเวนทัวร์คอนเสิร์ตไปทั่วโลกและกำลังจะมีลูกในอีกไม่ช้าซึ่งเน็ตก็รู้สึกยินดีกับเขาเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันและเมื่องานเทศกาลเริ่มขึ้นเจคก็ได้มาเซอร์ไพรส์เน็ตที่หน้างานเขายอมลาออกเพื่อมาพบเธอดีกว่าต้องตระเวนไปทั่วโลกยังไม่มีความสุขทั้งสองได้กลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่และคืนดีกันในที่สุดหลังจบการแสดงผลงานแอนิเมชันเน็ตก็ถูกลูซี่เข้ามาทาบทามขอให้เธอได้ลองพิจารณาการมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมศิลปินผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันของพิกซาร์ด้วยกันอย่างจริงจังทำให้เน็ตรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากก่อนจะตอบรับคำเชิญนี้ไปอย่างง่ายดายทางฝั่งในพาร์ทของคุณแม่หลังจบจากการโชว์ผลงานติดอันดับแอนิเมชันสำหรับเด็กยอดนิยมในสื่อออนไลน์เน็ตกับเกฟก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันอีกครั้งเขาได้ตัดสินใจบอกกับเน็ตว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์ของเขากับมิรันดาได้จบกันไปนานแล้วซึ่งมันก็ทำให้เน็ตรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากก่อนที่เกฟจะได้บอกเหตุผลว่ามิรันดาไม่เหมือนเธอมันเป็นการบอกรักอ้อมๆอย่างที่เขาพยายามมาโดยตลอดจากนั้นเน็ตก็ได้สารภาพว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอแค่ไม่อยากเสี่ยงให้พลาดอีกทั้งที่ในใจลึกๆเธอก็รักเขามากด้วยเช่นกันเก็บที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้พูดขัดขึ้นมาปนเขินอายว่ามันก็แค่คำนั้นแหละที่เขาอยากจะได้ยินมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก่อนที่ทั้งสองจะโผล่เข้าจูบกันอย่างหวานซึ้งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องใช้เวลาในการขัดเกลารอจังหวะที่เหมาะสมถึงต่อให้จะเคยทำผิดพลาดไม่เป็นไปตามแผนหรือการเดินตามแผนผลสุดท้ายเธอก็ได้ทำตามเส้นทางที่เลือกและไม่ว่าจะเป็นเน็ตในมัลติเวิร์สไหนสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถหลีกหนีได้เลยคือพรสวรรค์ที่มีติดตัวมาโดยตลอดเธอได้กลับมาที่ห้องน้ำเดิมของมหาวิทยาลัยที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเฝ้ามองดูตัวเองในกระจกหวนคิดถึงวันนั้นก่อนจะบอกว่าเธอจะไม่เป็นไรเพื่อเป็นการย้ำเตือนบอกกับตัวเองว่าถึงแม้จะมีเรื่องราวที่ไม่เป็นไปตามแผนเข้ามาในชีวิตมากมายแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปซึ่งเราก็สามารถทำในสิ่งที่ต้องการได้หากมีความหนักแน่นและมุ่งมั่นที่มากพอเหมือนกับเธอที่พบปลายทางไม่ต่างกันแม้ระหว่างทางเดินนั้นจะแตกต่างกันมากก็ตามและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ Celebrity Channel ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ